ใครจะต้านยานลาดกระบังแหล่งรวมคาเฟ่สุดเก๋เลือกมาชิลมาถ่ายรูปกันได้เพลินๆมีครบทุกสไตล์กับ7คาเฟ่ที่เรานำมาฝากกาแฟดีอาหารอร่อยคุ้มค่ากับการแต่งตัวออกจากบ้านแน่นอนเริ่มที่แรกกับ Timber Cafe ร้านอยู่สุดซอยฉลองกรุง1ครบจบทั้งอาหารคาวหวานร้านตกแต่งสวยสไตล์ล็อบโปร่งโล่งสบายตาเหมาะจะมานั่งทำงานหรืออ่านหนังสือพร้อมทานของอร่อยๆกันที่นี่มีเสิร์ฟทั้งกาแฟเบเกอรี่อาหารเครื่องดื่มและขนมอีกหลากหลายเมนูบอกเลยกินคนเดียวยังไงก็ไม่หมดนี่ก็เหมือนยกทะเลมาไว้ที่แรกกระบัง The Beach กลางกรุงเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ตกแต่งสไตล์ Beach Club ที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่และร้านอาหารซีฟู้ดฟิลริมทะเลเสิร์ฟครบจัดเต็มมีดนตรีสดให้ฟังทุกวันด้วยถ้ามาเป็นครอบครัวก็ยิ่งสนุกทางร้านเขามีเพลย์กราวด์สำหรับแก๊งฟันน้ำนมด้วยนะมุมถ่ายรูปก็คือร้าน8เดินไปตรงไหนถ่ายรูปสวยทุกมุมครบแน่นจริงๆอีกหนึ่งคาเฟ่สวยที่หยุดถ่ายรูปได้ทุกมุมกับเชิญบัตเทอรี่คาเฟ่สไตล์นอร์ดิกบรรยากาศเรียบง่ายสายมินิมอลอย่างเราจะพลาดได้ไงรอบๆตัวร้านถูกประดับตกแต่งไปด้วยสวนสวยสไตล์ญี่ปุ่นและมุมมหาชนคือสระน้ำพร้อมทางเดินหน้าร้านสวยจริงใจมากที่นี่เขาเน้นเสิร์ฟเป็นเครื่องดื่มชากาแฟชาเขียวครัวซองคอฟเฟิลและเบเกอรี่อีกมากมายส่วนสายธรรมชาติรักในความร่มรื่นต้องมาโดนไปยานใหญ่คาเฟ่บรรยากาศบ้านสวนสไตล์วินเทจตัวร้านมีความร่มรื่นความคึกคักมากด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ด้านในร้านตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ประดับด้วยของสะสมเสริมความคลาสสิกในส่วนของเมนูอาหารทางร้านมีเสิร์ฟครบรวมไว้ในร้านเดียวทั้งคาวหวานของทานเล่นเครื่องดื่มและเบเกอรี่น่าทานอิ่มๆจุกๆไปเลยแน่แล้วมาต่อกันที่เชอร์บาคาเฟ่คาเฟ่เปิดใหม่ย่านลาดกระบังโดดเด่นด้วยดีไซน์อาคารทรงแปลกตาแต่บรรยากาศร่มรื่นมากถ่ายรูปสวยสุดๆที่สำคัญกลางวันเป็นคาเฟ่ส่วนกลางคืนเขาสลับเป็นบาร์นั่งชิลนะมีอาหารของหวานเครื่องดื่มครบเมนูส่วนใหญ่เป็นอาหารเหนือเชียงไฮ้แต้เจ้าและนอกจากอาหารเมืองแล้วเขาก็มีสเปเชียลเมนูด้วยจ้าแวะมาทานอาหารอร่อยๆและถ่ายรูปสวยๆกันได้เลยนะส่วนคนชิคๆคู่ๆมาชวน Black in Black กับคาเฟ่สุดเท่ Dirty Cafe ที่นั่งชิลกันได้ทั้งวันยันเที่ยงคืนไปเลยเอาใจคนหิวดึกสุดๆแล้วสายกาแฟสายมัทฉะห้ามพลาดของเขาดีจริงๆมีเมนูอาหารไทยและอิตาเลียนรวมถึงเมนูของหวานไอศกรีมโฮมเมดสูตรโลแฟตให้เลือกเยอะมากทานดึกได้ไม่อ้วนจ้าปิดท้ายกันที่มาสันแอนด์เฟรนด์คาเฟ่สุดเก๋ในบรรยากาศห้องรับแขกฟิลอบอุ่นผ่อนคลายสไตล์โฮมมี่เหมาะจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟคุยงานหรือนั่งเมามอยกับเพื่อนมากๆทางร้านเน้นตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ให้ความคลาสสิกผสมกลิ่นอายแบบสแกนดิเนเวียนบอกเลยมูดดี้วิวปังและกระบังเองแน่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ